สนับสนุนโดยเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรัก 7-11 จากเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศจากภาวะโลกร้อนนั่นเองนะคะเดี๋ยวพาไปดูกันสำหรับที่เม็กซิโกค่ะตอนนี้นะคะสถานการณ์ภัยแล้งเกิดขึ้นที่เม็กซิโกประมาณ90%ของพื้นที่ทั้งหมดเลยนะคะแล้วปรากฏว่าบางช่วงเวลาค่ะด้วยอุณหภูมิที่พุ่งสูงขึ้นไปจนถึง40 องศาเซลเซียสนะคะส่งผลทำให้สัตว์ที่อยู่ในทะเลสาบค่ะปลาเนี่ยลอยตายเกลื่อนเลยนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งแก้ไขปัญหาค่ะนอกจากจะเร่งแก้ไขปัญหาต้นตอแล้วที่สาเหตุเป็นเพราะอะไรที่ปลาลอยตายแบบนี้นะคะซากปลาที่ลอยตายแบบนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งเคลียร์ด้วยค่ะเพราะกลัวว่าจะเป็นแหล่งเชื้อโรคแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้กันกับประชาชนค่ะเหตุการณ์ปลาลอยตายเป็นแพนับแสนตัวเหนือผิวน้ำในครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นในทะเลสาบบัสติลอสใกล้กันกับเมืองอนาโฮสรัชชิวาวาทางภาคเหนือของเม็กซิโกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นบอกว่าสาเหตุเกิดจากภัยแล้งรุนแรงนี่แหละค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงที่ภูมิภาคนี้เจอกับปัญหาภัยแล้งยาวนานอุณหภูมิพุ่งสูงกว่า40 องศาเซลเซียสนะคะแล้วระดับน้ำในทะเลสาบแห่งนี้ลดลงไปจนอยู่ในระดับที่อันตรายเลยค่ะข้อมูลของรัฐบาลบอกว่าพื้นที่ของเม็กซิโกเกือบ90%ประสบปัญหาภัยแล้งนะคะแล้วนี่เป็นสถานการณ์แล้งที่แล้งที่สุดนับตั้งแต่ปี2554เป็นต้นมาค่ะรัฐชิวาวากระทบหนักจริงๆนะคะพื้นที่ส่วนใหญ่ของรัฐนี้เรียกว่าประสบภัยแล้งรุนแรงอย่างที่สุดค่ะโดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นะคะนำเอาผงสีขาวไปโรยกลบปลาที่ตายเนี่ยคือเขานำเอาปูนขาวไปโรยค่ะเพราะว่ากังวลว่าการเน่าเปื่อยอย่างรวดเร็วภายใต้แสงแดดที่แผดเผารุนแรงอาจจะเป็นอันตรายต่อประชาชนได้นะคะเพราะว่าซากปลาเหล่านี้ก็อาจจะกลายเป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรคนะคะโดยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์นะคะก็พยายามลงพื้นที่ไปดูแลคือที่เห็นแห้งตายแบบนี้เนี่ยน้ำระเหยไปจนหมดนะคะเราจะเห็นว่าลักษณะของดินแตกละแหงเลยนะคะแล้วก็ปลาลอยตายเกลื่อนแบบนี้ไม่ใช่แค่ปลาเท่านั้นนะคะปศุสัตว์อื่นๆวัวลาก็เจอปัญหาเช่นเดียวกันน้ำในเขื่อนลดลงไปค่ะก็ไม่มีน้ำสำหรับปศุสัตว์เหล่านี้นะคะพื้นที่ทางการเกษตรก็ขาดแคลนน้ำก็ต้องพยายามดิ้นรนหาน้ำสำหรับมาใช้ในการเพาะปลูกนั่นเองค่ะตอนนี้อากาศร้อนจัดและความแห้งแล้งเป็นปัญหารุนแรงจริงๆนะคะทำให้ผู้คนจำนวนมากที่เม็กซิโกที่ปกติแล้วเนี่ยเขาพึ่งพาการทำเกษตรกรรมเป็นหลักนะคะก็ต้องอพยพออกจากพื้นที่เนื่องจากว่าจะเพาะปลูกได้อย่างไรล่ะไม่มีน้ำสำหรับการเพาะปลูกนั่นเองค่ะใช่ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ CNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง CNN ช่อง16ค่ะเพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ